ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทริปบึงกาฬหน้าฝนเดี๋ยวมาชมกันว่าระหว่างเส้นทางและจุดหมายของเราจะสวยงามแค่ไหนกับ EP ที่2หินสามวานภูทอกมาแล้วออกทางเมื่อคืนแล้วก็เลี้ยวขวาผมที่จับมือถือหักเอ้าเหรอโอเคป่ะป่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินทางไปหินสามวานกันจะเย็นสบายด้วยหวังว่าฝนจะไม่เยอะนะวันนี้ ถ้าจะหวังว่าจะไม่เจอฝนเลยคงหวังเยอะไปหน่อยหวังว่าฝนน้อยน้อยเอาอย่างที่เกมบอกก็ได้ครับหินสามวานขออย่าให้ฝนตกใช่ใช่เกมว่าเผลอๆโซนน่ะเขาลูกหินสามวานนั้นน่าจะสวยมากเลยกี่รอบแล้วอ่ะเกมมารอบเดียวเองพี่แต่ว่ารอบนั้นมาแล้วแดดออกมันไม่เห็นเป็นหมอกอะไรเลยมันเป็นโล่งๆแบบโล่งเลยอะไรเงี้ยคนละฟิลกับวันนี้ที่จะมาเนี่ยมองไกลๆไม่มีหมอกมีแต่แดดร้อนๆร้อนเลยแหละคนก็ชอบอะไรแบบนี้เนาะแบบชุ่มฉ่ำหมอกๆใช่ใช่แต่ไม่อยากเปียกเลยไม่อยากมาตอนฝนตกหน้าฝนใช่แต่เรามาแล้วก็ใช่ว่าจะเห็นนะก็ต้องลุ้นน่ะถ้าฝนตกหนักก็สวยอีกจริงโอ้ยสวยนี่แม่น้ำโขงแล้วมีที่พักตรงนี้เราติดริมโขงปูน้ำงามเมื่อกี้เห็นน้ำเยอะมากเลยนะแบบว่างเลยต้องเติมน้ำมันแล้วแหละเหลือ2ขีดแล้วเอาละเราเลี้ยวเข้ามาทางซอยที่จะเข้าภูทอกนะครับนี่ต้นซอยมีร้านกาแฟด้วยนี่ครับก็จะมีป้ายบอกตามทางนะหินสามวานเข้าจากปากซอยเมื่อกี้เห็นป้ายประมาณ10โลนะครับหลุมนะครับหลุมนี่ครับทุกคนเราต้องนั่งกระบะพวกนี้นะครับขึ้นไปด้านบนนี่ว่าอะไรสีเขียวนะอ๋อนี่ติดต่อห้องข้างในนี่ตรงนี้นี่ตรงที่มีรถจอดเนี่ยเนี่ยนึกว่ารถตู้อลองโอเคเราเข้ามาที่ทำการนะครับแล้วก็มาจอดรถตรงนี้แหละค่าเข้านะครับคนละ20ค่ารถคันละ500นะครับแต่แชร์จะเหมาก็ได้นะครับที่นี่นะครับก็เป็นเขตกรมป่าไม้นะครับถ้าจะบินโดรนนะครับเราต้องมาขออนุญาตที่นี่นะครับมีเอกสารก็คือบัตรประชาชนกสทช.กรมพลเรือนแล้วก็ประกันนะครับคันนี้ใช่ไหมครับของเราที่คันนี้ขึ้นเลยไหมอ่ะไปครับไปครับไปสิบคน500สิบคน500แต่รถน่าจะนั่งได้แค่6คน4คนก็เต็มนะทำไมครับอัดได้ได้1ได้1 2คนนี้ไม่เผื่อฝนตกเลยเหรอไม่เผื่อลุยเลยแล้วดูกล้องด้วยนะไม่มีกันฝนนะเดี๋ยวเอาเสื้อออกไปกล้องเลยได้แล้วโอ้โหทางอย่างชันเลยโอ้ยอย่างชันเลยอย่าหามาเองนะมันระคายด้วยไงมันไม่ได้ชันอย่างเดียวไงดูว่าเลื่อนเลยอ่ะอย่าหามาเองนะแรกนะครับจะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับผมลักษณะหินถ้าเรามองทั้งก้อนก็จะเหมือนพระนอนอ๋อใช่ใช่อันนี้จะเหมือนคล้ายๆเศียรพระนะครับอ๋อเหมือนพระนอนตะแคงนะครับผมอ๋อครับถ้าครึ่งหนึ่งฝั่งโน้นก็จะเหมือนสิงโตหมอบใช่นะหัวสิงโตเลยหัวสิงขาหน้าแล้วตรงนี้จะเป็นก้นแล้วก็จะเป็นหางตรงนี้ครับผมพอออกจากนี่ก็ขึ้นสามวานครับอีก4กิโลเราโชคดีมากฝนตกพอดีเลยเราก็ไม่ได้เอาเสื้ออะไรมาด้วยจากตรงนี้ไปสามวานประมาณกี่นาทีได้นะไม่ถึง10นาทีครับประมาณ7นาทีเขาจะแวะกี่จุดบ้างนะครับตรงนี้คือจุดแรกครับลานทามแล้วขึ้นข้างบนหินสามวานแล้วก็จะมีจุดชมวิวจุดที่3แล้วค่อยไล่มาข้างล่างอีก3จุดก็จะเป็น6จุดครับผม6จุดนะครับครับผมโอเคใครมาที่นี่ก็คุ้มน่ะทั้งหมด6จุดครับผมโอเคครับแล้วก็เข้ามาถึงจุดที่เราจะเดินไปที่หินสามวานแล้วนะครับนี่เขาจอดรถตรงนี้ด้านบนนะมีห้องน้ำด้วยนี่มีห้องน้ำนะครับนี่ทางเข้าหินสามวานก็สรุปนะครับที่ซื้อแพ็กเกจมานะครับถ้าสมมติว่าใครอยากได้ภาพโดรนนะครับเราไม่มีโดรนหรือว่าไม่มีเอกสารอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้ซื้อ
ื้อแพ็กเกจที่เขาจัดให้ก็ได้นะมันจะมี700แล้วก็ 1,000 บาทผมเลือก700นะก็คือจะเอาฟุตของโดนเป็นวิดีโอนะครับมาใส่ในคลิปเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะและอีกอย่างนึงโดนพี่เขาสามารถบินกลางฝนได้ด้วยโคตรเลิศ นี่ถึงแล้วแต่เดินได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วถึงอันอื่นอันนู้นก็เดินได้ฝากพี่เจ้าหน้าที่บินให้อุ้ยเป็นหมอกสวยว่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวพ่อตัวกลางก็คือตัวแม่และตัวลูกตัวนู้นไปไม่ได้นี่นี่ตัวลูกตัวนี้ไปไม่ได้นะครับก็คือเราจะเห็นได้จากมุมสูงเท่านั้นโอ้ยสวยบอกมาบอกมาดูสิดูสิทุกคนดูสภาพทุกคนทุกคนกำลังตื่นเต้นกับฟ้าเปิดนะครับโอ้ยสวยใครที่ขึ้นมานะครับให้สังเกตเส้นเหลืองๆนะเนี่ยก็คือมันเป็นจุดที่อันตรายนะครับเราไม่ควรเดินเข้าไปสถานที่ต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปที่สะพานหินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะเรียกว่าสะพานหินน้ำตกชะแนนนะครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนี่แหละทางจากหินสามวาประมาณ20กว่าโลนะครับเราจะบอกว่าตอนนี้คือน้ำเยอะมากเดี๋ยวไปชมกันว่ามันสวยแค่ไหนนะครับทางไปสะพานหินน้ำตกชะแนนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันเข้าได้2ทางนะครับรู้สึกว่าจะมีทางลุยกับทางดีผมมาทางลุยรอดเลยเราใกล้ถึงแล้วหิงไม่ไกลนะครับเราต้องลัดเข้าป่าเข้าเขานะครับอ๋อเออใช่แยกนี้แหละที่เราหลงครั้งที่แล้วโอเคเราต้องตรงไปนะครับทำไมตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้ที่ผมมาผมจำได้ว่ามันเคยเป็นทางอ้าวโอเคใช่ละมา เอาละทุกคนลื่นนะลื่นด้วยช้าๆเสื้อดินส้มไม่ใช่ดินแดงมีคนชั่วร้าย เดี๋ยวรอพี่ขุนมาจะพาทุกคนเข้าป่าโอ้ยแต่ละคนไงล่ะเป็นไง
เดินเชื่อแล้วที่คุณบอกเดินมาเชื่อแล้วนิดเดียวแต่ปลายทางสวยมากบอกเลยเดี๋ยวนำให้ดูเลยครับผลกอยอ่ะลงอย่างเดียวใช่ไหมรู้สึกว่าแต่พี่นำผมก็เลยผิดแล้วเออเดี๋ยวนำขอเช็คอีกทีนึงไม่ชอบเหรอตามมาต้องโผล่โอเคดูเพื่อนด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีนอนแล้วนะทางมันเหมือนจะไม่ใช่ทางนะครับทุกคนมันเหมือนจะเป็นของชาวบ้านแต่ว่ามันสามารถไปทะลุตรงน้ำตกชะแนนได้นะครับต้นยางครับต้นยางสวนยางพาราต้นนี้กี่โลนะจำไม่ได้ไม่ไกลนะ3โลหรือเปล่าไม่แน่ใจมันทางก็ประมาณนี้ไม่ได้ยากหรอกนี่นะดินไม่ลื่นอ่ะมันเป็นหินมากกว่าใช่แล้วมันอาจารย์คุ้นก่อนเดี๋ยวจอดดูข้างบนได้เฟี้ยวอ่ะตอนแรกว่าห่วงไอ้แชมป์นะตอนนี้ห่วงพี่ขุนห่วงพี่ขุนมากกว่าโอเคไปต่อเจ๊เป็นครูนี่ถ้ามันขึ้นต้องขึ้นไลน์นี้ทะลุไปนู่นเลยไม่แข็งมาเลยมานี่แหละมาครับมาครับดินมันแน่นอยู่นะแชมป์มาก่อนแชมป์ขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถง่ายกว่าเพื่อนเบ่งเอาว่ะเอามาเราประคองหลังรถพี่ขุนก็ได้ไหมดินแน่นอยู่พี่ไม่เป็นไรสบายโอ้โหนิ่มว่ะจะถึงแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกจะลงแถวๆนี้จะถึงแล้วมั้งแล้วต้องกลับอ่ะกลับไปอีกทางนึงนี่มันฟิลเหมือนทางอุบลเหมือนกันนะทางอุบลแบบมันจะมีน้ำตกที่มันเป็นหินอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอืมๆเออใช่ๆเฮ้ยรอดทุกคนรอดนะแค่ตรงนี้นะไปชมพู่ไปก่อนเลยเราส่งผู้กล้าหาญไอ้ที่ทำอะไรไม้กายสิทธิ์เหรอโอ้พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่โอ้โหหวานเจี๊ยบเอาว่ะเห็นแล้วลงมาแล้ว1หลุมไปเลยพี่ไปเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบโอ้โหสวยเลยโอ้โหคนสวยอุ้ยน้ำเยอะมากโอ้โหจอดเดี๋ยวหาที่จอดกันนี่เรามาถึงสะพานหินน้ำตกชะแนนแล้วนะครับนี่เป็นสะพานหินอันนี้คือสะพานนะครับใต้หินตรงเนี้ยมันคือทางลอดของน้ำนะครับเนี่ยน้ำก็ไหลลงไปใต้สะพานเห็นไหมน้ำไหลลงไปใต้หินมาทะลุฝั่งนี้เห็นไหมเป็นน้ำตกนู่นอยู่ข้างในเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่มาบึงการก็ควรจะมานะครับมันอันซีนอ่ะดูดิมันเป็นหินอย่างเงี้ยที่นี่เรียกว่าสะพานหินน้ำตกชะแนนก็จะมีน้ำไหลผ่านใต้หินซึ่งจะมีน้ำเยอะตั้งแต่ช่วงกันยาจนถึงต้นตุลานะครับจะสวยงามมากๆหากใครได้มาเที่ยวบึงการลองแวะเข้ามาที่นี่ดูนะครับไป
Intercom failed. Try again later. ตอนนี้ดึงพี่คุณเข้าไม่ได้นะครับ Intercom failed. เขาทำทางปูนมาแล้วเนี่ยทางคอนกรีตหลอกเพื่อนๆมาเชือดนะแต่มันใกล้กว่า10โลอ่ะเดี๋ยวจุดหมายต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนไปที่ภูทอกนะครับของบึงกาฬนะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ10กว่าโลแหละอยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยนะครับติดเองเฉยงงเมื่อกี้พยายามกดเชื่อมสัญญาณแล้วมันวางไม่ได้ให้ลองใกล้ๆอีกทีนึงเมื่อก่อนตอนที่เกมมาครั้งแรกอะตรงนี้ไม่ใช่ทางคอนกรีตนะทางดินอย่างทางเข้ามาเลยยากกว่าด้วยเมื่อกี้เกมมันจะไม่เห็นแต่ว่าพอแคมป์เจอทางปูนมันชี้เลยนี่มันทางปูนนี่หว่าทางมันทำไมเนี่ยทางดินน่ะอะไรอย่างนี้รับน้องเข้าวงการทางนี้ก็สุดกันนะใช่แต่มันอ้อมไงพี่ทั้ง10กว่าโลโอ้ลืมพืดเกี่ยวแล้วแชมป์เกี่ยวแล้วอ่ะตรงนี้น่าจะมีสัญญาณละบอกแชมป์ตั้งหน่อยภูทอกภูทอกไปภูทอกมีสัญญาณยังสัญญาณปะไปภูทอกค่ะ ไม่ถึง10โลใช่ไหม 8.7 อ่ะโอเคนั่นแหละเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะ โอ้ทางสวยมันเหมือนจะเห็นภูทอกแล้วนู่นน่ะเห็นภูทอกแล้วใช่ไหมตั้งเดียวๆนั่นแหละภูเขาลูกทางขวาเนี่ยเป็นลูกที่เรามาจากเมื่อเช้าแหละหินสามวันลูกนี้แหละนี่ไงวัดภูทอก4กิโลใช่พรุ่งนี้เช้าเลยนู่นเห็นแล้วภูทอกมันเห็นสะพานอยู่บนเขาคนนั้นสวยแต่ไกลเลยอ่ะใช่ครับหน้าลงครับพี่มาเลยหน้ารถสีดำมีชาวบ้านมีสวนมาละคันหนึ่งครับมาแล้วภูทอกนะครับโอ้ยสวยตอนนี้เขาแต่งวัดสวยมากเลยวัดภูทอกขออนุญาตนะครับขออนุญาตดูขอใครไปทุกคนเราจะไปที่ภูทอกกันนะครับเราก็จอดรถไว้ในร่มนี้นะยังไม่เคยมีใครมาใช่ไหมครับยังไม่เคยมาครับผมโอเคยังไม่เคยมายังไม่เคยเนาะโอเคป่ะนู่นคือในวัดเขาแต่งสวยมากเลยนะไปเราเดินขึ้นข้างบนกันนี่ครับเราก็จะขึ้นภูทอกกันแล้วครับกดที่นี่นะครับห้ามขีดเขียนลงบนหินแล้วครับแล้วก็แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็คำแนะนำอีกอย่างนึงนะครับเอาน้ำมาขวดนึงเนาะเพราะว่าเหนื่อยแน่นอนครับแต่ว่าด้านบนนะครับก็จะมีแบบตู้กองน้ำให้แบบเรื่อยๆนะใช่เชียวพี่สวยมากตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้นี่นะครับทางที่เราเลือกมาทางซ้ายหน้าตาก็ประมาณนี้นี่ครับก็จะมีลอกนะครับไว้ดึงเอาของขึ้นเอาของลงนะครับไปเดินดูทางนู้นครับโอ้ยังสวยอ่ะที่เลื่อยไม้นะครับก็เอาไว้มาทำพวกทางเดินอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยใช่ข้างล่างนู้นอันนั้นแหละที่เราจะลงทางเลี้ยวขวาไปเราวนดูกันอ๋ออันนั้นเป็นทางที่เราขับรถเข้ามานะครับเราไปเดินชมรอบๆนะครับคือด้านบนเขาก็จะเป็นชั้นๆนะครับแบ่งเป็นเนี่ยหลายขั้นหลายชั้นเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีด้านบนอีกนะครับนู่นด้านบนเดินได้ทั่วนะครับมันก็จะเหมือนเป็นวงกลมรอบเขานะครับนี่นะครับก็คือทางขวานะก็ขึ้นทางนี้เลยจริงๆเป็นวิวที่สวยมากเลยนะนู่นๆข้างบนมีข้างบนอีกนะ ใจเย็นใจเจ้าถิ่นมาแล้วไปเดี๋ยวเราเดินหาทางขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็พอละแค่นี้ก็ขาสั่นแล้วครับ
ภูทอกที่นี่นะครับเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารหรือว่าวัดภูทอกนะครับตอนนี้ภูทอกมี2ลูกคือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่เราเดินนี่คือเรียกว่าภูทอกน้อยจุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้และบันไดที่ขึ้นไปชมทัศนียภาพโดยรอบๆโดยใช้แรงงานคนสร้างบันไดทั้งหมดโดยจะมี7ชั้นใช้ระยะเวลาในการสร้าง5ปีลงมาถึงข้างล่างนะครับ2ชั่วโมงเลยมั้งเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปเนาะกับระยะทางประมาณ4กิโลที่เราเดินกันนะวนๆจนมาถึงที่จอดรถแล้วแล้วแต่ว่าจะขึ้นไปชั้นไหนก็ได้ไม่ต้องขึ้นถึงชั้น6ชั้น7ก็ได้นะครับชั้น4ก็สวยละ4ชั้น5อะไรเงี้ยฝนตกพอดีเดี๋ยวเราเข้าที่พักนะครับแล้วก็ไปหาอะไรทานกันทุกคนแบบมีฟีลเหนื่อยล้าอ่อนล้าคำเดียวเลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วเก็บของแล้วออกไปกินเลยไหมหรือจะอาบก่อนแล้วแต่ดูไอ้นี่มันอยากกินอ่ะเอาไงพี่ขุนว่าไงโอเคเอางี้กินเลยไหมกินโอเคกินฉันเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้ออกเลยก็ได้มาดูห้องกันนะครับวันนี้ที่เรือนคุณหลวงนะครับโอ้ว้าวห้องดีอ่ะหอมมากมันมีโต๊ะทำงานให้แล้ววันนี้น้ำดีมีน้ำอุ่นนะคะที่นี่คือละ600เองนะเดี๋ยวเปิดแอร์ไปสักอันนี้ห้องเตียงคู่นะครับโอ้ฮะใช่ชอบพอหลังจากเราเก็บของอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับร้านบารมีพ่อหมูกระทะนะครับไปแต่ละคนกินไม่พูดไม่จา